าร์คเอ็กโซเกษตรนวมินสวัสดีค่ะมาพบกับพิงกี้นะคะในรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะค่ะวันนี้นะคะพิงกี้ก็จะพาไปชมอีกหนึ่งค่ายรถยนต์เก่าแก่จากประเทศอังกฤษนะคะอย่างมินิที่ตอนนี้เนี่ยเขาได้เตรียมผลิตแล้วก็จำหน่ายรถรุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับสเปคพอเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเราไปชมกันเลยค่ะมินิค่ายรถยนต์เล็กสุดหรูในเครือ BMW เปิดตัวแฮชแบ็กรุ่นเล็กที่สุดในกลุ่มอย่างมินิ One First รุ่น5ประตูค่ะซึ่งเป็นดีไซน์ล่าสุดแต่ก็ยังไม่ทิ้งความอเนกประสงค์สวยงามตามแบบฉบับของมินิโดยบริษัทได้หมายมั่นเอาไว้ว่าให้รถรุ่นนี้เป็นรถมินิคันแรกของใครหลายๆคนมินิ One First มาพร้อมเส้นสายรูปลักษณ์ของมินิเจเนเรชั่นใหม่ด้านอุปกรณ์ของเจ้ารุ่นนี้จัดมาให้แบบพอใช้งานค่ะอย่างไฟหน้าฮาโลเจนไฟท้าย LED ส่วนภายในนั้นยังไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาค่ะเครื่องยนต์จะใช้บล็อกเบนซินเทอร์โบ3สูบขนาด 1,200cc รุ่นใหม่ซึ่งให้กำลังขับเคลื่อน75แรงม้าแรงบิด150นิวตันเมตรสับคู่เกียร์อัตโนมัติ6สปีดรุ่นใหม่ที่มีน้ำหนักเบาเปลี่ยนเกียร์ได้ไวและประหยัดกว่าเดิมค่ะโดยแม้ตัวเลขแรงม้าจะไม่สูงนักแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานภายในเมืองแน่นอนซึ่งก็ยังมีอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในระดับน่าสนใจอยู่ที่ 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรและมีค่าการปล่อยไอเสียเพียง121กรัมต่อกิโลเมตรเท่านั้นค่ะ Mini One First จะเป็นรุ่นพื้นฐานที่สุดของรุ่นโมเดล5ประตูสำหรับลูกค้าที่อยากลองสัมผัสประสบการณ์ขับขี่ของ Mini ที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร้าใจค่ะในด้านของราคาแล้วก็ภาพบางส่วนเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะคะเราจะได้เห็นพร้อมๆกันเนี่ยในเดือนมีนาทีเดียวเลยนะคะกับเจ้าตัวมินิ One First ค่ะเอาละค่ะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณสถานที่ดีๆแบบนี้นะคะจากปาร์คเอ็กโซเกษตรนวมินค่ะสำหรับวันนี้นะคะพิงกี้และรายการ Bikini News เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ